ู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องณปัจจุบันนี้นะครับการสื่อสารสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องเป็นสถานีใหญ่ๆไม่ต้องเป็นสำนักใหญ่ๆอีกต่อไปการสื่อสารก็สามารถที่จะพุ่งตรงไปยังผู้รับสารได้ไม่ยากเหมือนเคยแล้วนะครับด้วยการ disrupt ทางเทคโนโลยีโดยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่จะนำมาใช้ได้มากขึ้นนะครับเช่นกันครับนอกจากวิธีสื่อสารวิธีคิดหรือว่าขนาดที่เล็กลงของคนที่จะเป็นคนผลิตคอนเทนต์ผลิตข้อความข้อมูลเหล่านั้นแล้วสถานที่ก็ไม่ถูกจำกัดอีกต่อไปครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสถานีข่าวไม่จำเป็นจะต้องสถานีวิทยุคุณสามารถฟังผ่านมือถือได้คุณสามารถฟังผ่านนู่นนี่นั่นได้เต็มไปหมดดังนั้นการสื่อสารไม่จำเป็นที่จะต้องถูกจำกัดในภาพเดิมอีกต่อไปแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับสำหรับรูปแบบในการสื่อสารนั่นก็คือคุณจะพูดเรื่องอะไรและคุณจะไปแสดงออกที่ไหนที่มันจะมีคนติดตามคุณเยอะๆล่ะครับแน่นอนครับโรงมหรสพเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองหรือว่าของโลกรวมทั้งงานรื่นเริงสำคัญงานพักผ่อนหย่อนใจสำคัญอย่างการแข่งขันกีฬาก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะใช้ในการสื่อสารได้นะครับแล้วยิ่งคุณเลือกประเด็นถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกวันถูกสนามกีฬาก็เป็นเวทีสื่อสารเป็นเวทีส่งสารในระดับโลกได้เช่นกันนะครับวันนี้จะพาไปดูตัวอย่างนั้นนะครับแล้วไปย้อนดูกันว่าในอดีตที่ผ่านมามีใครได้ใช้อีเวนต์กีฬาใหญ่โตขนาดไหนเป็นวิธีสื่อสารในระดับโลกมาแล้วบ้างครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ Basket Count Touchdown นะครับรายการพอดแคสต์อเมริกันเกมส์ที่ทำให้คุณร้องว้าวไปด้วยกันเลยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมครับพันศิษย์วิชยากรุ๊ปจะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆชวนคุณคิดเหมือนเคยนะครับยังไม่ไปไหนครับยังประจำการอยู่ที่เดิมไม่มีใครมาแทนไม่มีใครมาคุยด้วยน่าสงสารชีวิตจังเลยอยากจะมีใครมานั่งอยู่ข้างๆให้ใครเหงานะครับแต่ก็ยังหาไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งดูหน้าคุณพ็อปผู้บริหารหนุ่มใจดีภรรยาสวยมากใครเจอคุณพ็อปเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าอุ๊ยคุณคนนี้ที่ภรรยาสวยๆใช่ไหมเธอสวยจริงๆนะครับครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกว่าคุณพ่อไปแอบถ่ายรูปดาราที่ไหนแล้วมาตัดต่อไม่นะภรรยาเธอภรรยาเธอสวยมากจริงๆ วันนี้นะครับเราอยากจะชวนคุยเนี่ยผมอยากจะชวนคุณคุยเนี่ยหลายๆเรื่องราวนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องนึงสะกิดใจมันเป็นเวทีที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ย้อนคิดถึงบ้านเราก็เลยจะนำมาเปรียบเทียบเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันสามารถจะเชื่อมโยงกันได้ไหมแล้วถ้าไม่ได้มันต่างกันตรงไหนแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนอกเรื่องส่วนตัวสักนิดนึงนะครับกับวันนี้เนี่ย8สิงหาคมขอใช้โอกาสนี้กล่าวอวยพรนะครับกับเพื่อนรักที่เห็นหน้ากันมาตั้งแต่ละอ้อนแต่ออกเลยนะครับเพื่อนรักผมคนนี้เป็นคนขี้เกียจครับเป็นคนขี้ขลาดแต่ก็เป็นคนที่น้ำใจดีมีความกล้าหาญเมื่อสถานการณ์มาถึงเขามีไมตรีที่ดีมีไมตรีที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเขาเป็นคนใจดีที่ให้การต้อนรับแมวอ้วนๆที่ไม่มีหูมาจากโลกอนาคตเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นคนใจดีครับโดยซูเปอร์ฮีโร่คนนี้เนี่ยมาในชุดสีฟ้าครับมีน้องสาวใส่ชุดสีเหลืองมาโผล่ที่ลิ้นชักในห้องนอนเขาเขาก็อุ้มชูให้แป้งทอดกินจนกลายเป็นเพื่อนที่น่ารักเหลือเกินจนเจ้าฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้รับหน้าที่เป็นทูตสันทวไมตรีของโอลิมปิกที่โตเกียวด้วยนะครับใช่ครับผมอวยพรให้กับโนบิครับโนบิตะวันนี้วันเกิดของเขานะครับสำหรับโนบิตะพระเอกจากเรื่องโดราเอมอนนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนจริงๆตอนนี้เขาก็จะอายุ55แล้วนะครับสำหรับโนบิตะแก่ไปพร้อมๆกันนะครับไม่รู้เกี่ยวอะไรกับรายการที่จะพูดถึงอยู่นะเนี่ยแต่เอาเถอะเพื่อความสนุกสนานนะครับอยากพูดก็พูดไปวันนี้จะมาคุยกันครับกับเวทีกีฬากับสนามกีฬาท
ที่มันสามารถแปรสภาพให้เป็นเวทีสื่อสารเวทีส่งสารในระดับโลกได้ดังนั้นแสดงให้เห็นนะครับว่าแวดวงของกีฬามันก็เป็นแวดวงที่มีอานุภาพเยอะทีเดียวนะครับมีคนติดตามกันเยอะไม่ต่างจากแวดวงบันเทิงหรือว่าสถานที่อื่นๆคอนเทนต์อื่นๆนะครับอย่างสิ่งที่มันจะสะท้อนออกมาได้ดีมากๆนั่นก็คือเรื่องของมูลค่าครับมูลค่าทางด้านแอร์ไทม์ที่จะเห็นว่ากีฬาเองก็สำคัญมากๆกับการที่ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่จะใช้ในการสื่อสารได้ยกตัวอย่างอย่างซูเปอร์โบว์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการครอสกันที่น่าสนใจมากเป็นกีฬาอันดับหนึ่งถ้าเกิดว่าวัดกันแมตช์เดียวเนี่ยซูเปอร์โบว์จะมีมูลค่าเรื่องของค่าโฆษณาค่าแอร์ไทม์สูงจริงๆนะครับก็ผลิตภัณฑ์สินค้าจะเอาของใหม่ๆมาลงสล็อต45วินาทีสล็อตครึ่งนาทีเนี่ยเป็นล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งแบรนด์ต่างๆก็ยอมจ่ายครับดังนั้นจุดนี้ก็พอให้เห็นอยู่ว่ากีฬาถ้าเกิดว่าเราปั้นมันดีๆมันก็สามารถจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงได้เยอะเลยนะครับหรือว่าพวกที่มันเป็นเมกะอีเวนท์ทั้งหลายนะครับเรียกว่าเมกะอีเวนต์อธิบายกันนิดนึงว่าเมกะอีเวนต์คืออะไรคำนี้เนี่ยจะเป็นคำศัพท์ทางด้านของสังคมสารสนเทศนะครับเมกะอีเวนต์เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหญ่ระดับโลกวัดกันโดยว่าไม่ว่าคุณจะสนใจหรือใส่ใจกับเหตุการณ์นั้นๆหรือไม่ไม่ว่ากันแต่คุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณติดตามมันโดยอัตโนมัติโดยปริยายเหมือนกับว่ามันจะอยู่รอบตัวคุณไปหมดเลยครับในวงการกีฬาเมกะอีเวนต์ก็คงไม่พ้นเรื่องราวของฟุตบอลโลกยกตัวอย่างที่รัสเซียที่ผ่านมานะครับทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยไม่มีทางเลยครับที่คุณจะอยู่เฉยไม่ชายตามองนั่นคือความสนใจที่คุณจะถูกดึงเข้าไปหาฟุตบอลโลกนะครับลองดูสภาพไปครั้งที่ผ่านมาเมื่อปีก่อนนะครับซึ่งยิ่งปีที่ผ่านมามันชัดเจนมากว่าโลกเราสนใจเยอะเพราะว่าจัดกันที่รัสเซียนะครับหนึ่งในชาติพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ครับทางด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยียิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่ใหญ่คนนี้เนี่ยยังเป็นผู้ชายแถวหน้าของโลกที่เราแทบไม่ได้ทราบเลยนะครับไม่เคยรู้จักรับรู้ตัวตนที่แท้จริงเลยว่าเขามีปัญหาเขามีบุคลิกเขามีเสน่ห์อย่างไรรู้แต่ว่าใครๆก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเอในการเหมือนกับว่ามีเอี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระดับโลกอีกด้วยนะครับด้วยขนาดที่ใหญ่ของเมกะอีเวนต์อย่างฟุตบอลโลกนะครับจนได้แง่ความสนใจรวมทั้งมูลค่าทางการตลาดที่สูงริบยังไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนว่าบทบาทของฟุตบอลโลกไม่แตกต่างจากเวทีโชว์ของเรานักเตะที่ต้องการประกาศศักดาใช่ครับนักกีฬาที่เข้าไปอยู่ในนั้นก็พยายามจะอัพเวลเพิ่มมูลค่าของตัวเองถ้าใครสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเก่งมีฝีเท้าที่ดีก็เพิ่มมูลค่าได้เลยนะครับแจ้งเกิดได้สำเร็จที่สำคัญเวทีนี้นอกจากตัวนักกีฬาเองนอกจากเรื่องในสนามเองคนที่มีส่วนร่วมกับมันนะครับหรือว่าคนที่พร้อมจะฉกฉวยโอกาสไปกับมันก็จ้องจะใช้ครับเพราะนี่คือเวทีการสื่อสารที่จะส่งเรื่องราวที่เขาต้องการไปสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็วถ้าจำไว้ได้อย่างในรอบลึกๆนะครับก็จะมีทีมวงดนตรีวงหนึ่งที่แบบวิ่งลงมาในสนามนะแล้วก็โดนรุมสกรัมไปโดยเจ้าหน้าที่นะครับด้วยสังคมไซเบอร์อย่างในปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบุคคลที่อยู่ในแวดวงแบบนี้เราคุยกันถึงแวดวงกีฬาอยู่เนี่ยเขามีความพิเศษครับเขามีความน่าสนใจโดยเฉพาะนักกีฬาระดับโลกนะครับไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่นี่พูดโยงไปเลยนะครับมีสถานะไม่ต่างจากเซเลบริตี้ครับไม่ต่างจากนักร้องนักแสดงนักการเมืองมีคนสนใจในชีวิตแล้วก็สนใจความคิดเห็นของเขาที่แสดงออกมาในโลกโซเชียลหลายคนหลายแอคเคาท์มีคนติดตามเป็นล้านล้านคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Facebook รวมทั้ง Facebook Fanpage ด้วยนะครับอย่างเลบอนเจมส์นี่ก็โอ้โหเป็นล้านล้านคนเลยนะแน่นอนครับนี่จึงเป็นโอกาสที่จะแสดงตัวตนไปพร้อมกับเรื่องราวของทักษะนะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมานะครับสนามกีฬาถูกใช้เป็นที่สื่อสารความคิดของนักกีฬาออกสู่สาธารณชนมากมายครับทั้งเรื่องราวการให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเพื่อนขาหักบ้าง
พื่อนเจอเรื่องร้ายมาบ้างก็ใช้ในการสื่อสารการเช่นยิงเข้าก็ถอดเสื้อหรือว่าเอาเสื้อของเพื่อนคนนั้นที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยออกมาชูแล้วก็บอกว่าไอ้ประตูนี้สำหรับนายนะหายเร็วๆมีการร่วมไว้อะไรกับบุคคลสำคัญของวงการกีฬาไล่ยาวไปจนถึงการเมืองเลยนะครับแสดงออกถึงความไม่ชอบแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยก็มีมาเยอะแล้วหรือจะเป็นเรื่องราวระหว่างประเทศก็มีนะครับอย่างยกตัวอย่างในช่วงที่ข่าวคราวเรื่องของผู้อพยพเยอะมากๆนะชาติยุโรปจำนวนไม่น้อยก็อ้าแขนรับนะครับหนึ่งในนั้นคือเยอรมันก็มีทีมฟุตบอลหลายๆทีมทำคล้ายๆจะเป็น CSR ทำคล้ายๆจะเป็นแคมเปญรับกับเรื่องผู้อพยพนะครับยกตัวอย่างทีมคาสลูนะครับก็ขึ้นป้ายเท่ๆเลยครับขึ้นป้ายเหมือนกับว่าแบบเอ้ยยินดีต้อนรับโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นไปนะแล้วก็หลายทีมก็ใช้แคมเปญตรงนี้นะครับทำการบริจาคช่วยเหลือกันเยอะเลยครับเพราะอะไรเพราะการสื่อสารตรงนี้มีคนเห็นเยอะนั่นเองนะครับแน่นอนครับเมื่อมันสะท้อนซึ่งกันและกันว่ามันเรื่องของการแข่งขันกีฬาเรื่องของเวทีกีฬามันมีอนุภาพมีคนติดตามมีคนเห็นเยอะแหละว่ากันง่ายๆดังนั้นนอกจากตัวของนักกีฬาเองนอกจากตัวองค์กรของกีฬาเองนะครับจะพยายามใช้ตรงนี้ควบคู่ไปกับการแข่งขันพยายามใช้ผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยไปในการสื่อสารสินค้าเองก็ยอมรับครับสปอนเซอร์เองก็อยากได้พื้นที่ตรงนี้เช่นกันก็พยายามจะเข้ามาสนับสนุนแล้วคอยสอดแทรกเข้ามาระหว่างเกมผ่านในเรื่องของนักกีฬาผ่านในเรื่องแคมเปญทีมนะครับนักกีฬาใส่สินค้าใหม่เอ้ยโน่นนี่นั่นมีแคมเปญที่ร่วมทำกับมูลนิธินอกสนามแล้วก็พยายามให้มันปรากฏภาพระหว่างการแข่งขันชัดเจนที่สุดในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็คงไม่พ้นเรื่องราวของอเมริกันเกมส์นะครับเมื่อนักกีฬาผิวสีเยอะเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีผิวเข้มอย่างเดียวไม่ใช่ผิวดำอย่างเดียวว่ากันง่ายๆนะครับผิวอื่นก็ออกมาแสดงการต่อต้านไม่พอใจแต่เขายังดีพอที่เขาจะแสดงออกแบบอารยะขัดขืนต่อท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรื่องแรงมากๆก็เยอะนะครับคุกเข่าระหว่างเพลงชาติทรัมป์พูดอะไรมาก็จะพยายามทำตรงข้ามกับที่โดนัลด์ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องร้ายแรงมากๆก็ไปถึงในยุคที่ Golden State Warriors ได้แชมป์ NBA ปกติแล้วการได้แชมป์กีฬาในเมเจอร์ของสหรัฐเนี่ยนะครับเขาจะมีประเพณีนิยมอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าเขาจะได้รับเกียรติเข้าไปที่ทำเนียบขาวครับเข้าไปพบกับท่านประธานาธิบดีณขณะนั้นแต่ Warriors ไม่พอใจครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็พูดจาไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าแหมพวก NBA พวก NFL เนี่ยมันคนผิวสีเยอะอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้จาไม่เข้าหูก็บอกเลยว่าไม่ไปซึ่ง Warriors ก็ไม่รับเกียรตินั้นนะครับแม้ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับคำเชิญเข้าไปที่ทำเนียบขาวแต่พวกเขาก็ไม่ไปจนสุดท้ายโดนัลด์ทรัมป์ก็แก้เกอร์บอกกูไม่เชิญก็ได้แบบนั้นเลยนะครับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยก็เลยน่ากลัวมันก็เลยแบบขยับออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับในฟุตบอลโลกหญิงที่ผ่านมาเมแกนราปิโน่ก็เป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีเรื่องของการคุกข่าวช่วงที่เพลงชาตินะครับแต่ว่าตอนนั้นเธออาจจะยังไม่โด่งดังไม่เป็นตัวหลักจ๋าขนาดนี้เพราะว่าในเวทีนี้เธอคือดาวซันโวเธอคือ MVP ของการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงที่สหรัฐได้แชมป์นะครับแต่ว่าราปิโน่ก็ประกาศอยู่แล้วครับประกาศในสนามด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นการทำสัญลักษณ์สีผมเป็นสีม่วงเพื่อที่จะเรียกร้องความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศซึ่งอิตาทรัมเนี่ยก็มีประเด็นนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักสำคัญที่แสดงออกว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องความหลากหลายทางเพศแบบนี้นะครับราปิโน่ก็เลยแสดงออกแบบนี้พร้อมประกาศว่าไม่ว่าเธอจะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศหรือไม่จะสามารถอยู่ในทีมชาติสหรัฐมีส่วนช่วยให้ทีมชาติสหรัฐเป็นแชมป์โลกหรือไม่เธอก็จะไม่เข้าพบท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยอเมริกาได้แชมป์ไปแล้วราปิโน่เดินสายออกสื่อเดินสายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้แรงบันดาลใจมากมายทั่วโลกทั่วสหรัฐอเมริกาแต่ผมก็ยังไม่เห็นข่าวว่าทีมชาติสหรัฐอเมริกาและราปิโน่เองเข้าไปพบท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้ว
หรือยังนะครับเออมันก็น่าแปลกดีนะเขากล้างัดข้อกันนะครับนี่ขนาดว่าเป็นประธานาธิบดีเนี่ยยังไม่รอดเลยครับทั้งนี้นะครับ นอกจากเรื่องราวที่พวกนักกีฬาหรือว่าพวกสปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมาใช้สิ่งที่เป็นผลประโยชน์จากการแข่งขันกีฬานะครับจากเวทีกีฬาหรือว่าสนามกีฬาที่มีคนจับจ้องเยอะๆแล้วฝ่ายที่เป็นเจ้าภาพเองหรือว่าฝ่ายที่จะมาบิดเพื่อเป็นคนจัดเองก็จะต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างก็ย้อนกลับไปเหมือนเคยครับนั่นก็คือเรื่องราวของฟุตบอลโลกถ้าขยับออกมาจากวงนักกีฬาหรือว่างานที่เกี่ยวข้องนะครับกับการสื่อสารผ่านฟุตบอลโลกปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามากรวมทั้งเจ้าภาพรัสเซียด้วยนะครับพวกเขาใช้โอกาสชั้นยอดครั้งนี้นะครับบอกเล่าตัวเองว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่แบบไหนครับก่อนจะเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยเราอาจจะมีภาพติดกับรัสเซียในเรื่องของวงการกีฬาหรือว่าความเป็นรัสเซียในภาพที่ค่อนข้างลบนะครับอันนี้ก็ว่ากันตรงๆนะเพราะว่ารัสเซียถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างปิดนะครับเขาเป็นชาติใหญ่ก็จริงครับถ้าเกิดเปรียบเป็นผู้ชายก็คงเป็นพี่ใหญ่ของโลกนะเพราะว่าในแง่ของเศรษฐกิจด้วยในแง่ของพลังอำนาจต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ชายที่เป็นผู้ชายที่เราแทบไม่ทราบถึงตัวตนหรือว่าบุคลิกเลยนะครับจะทราบก็เหมือนกับจากเปลือกที่โดนฉาบเอาไว้จากหนังฮอลลีวูดบ้างเพราะเขาดูเป็นตัวร้ายครับถึงขนาดว่ามีคำที่คนไทยเอามาพูดติดปากซึ่งผมเองก็เชยนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีที่มาที่ไปจากไหนนะครับไอ้คำว่าโหดสัตว์รัสเซียเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเขาโหดแบบนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของฮูลิแกนเรื่องของการเหยียดสีผิวในสนามแต่ว่าย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกครั้งนั้นรัสเซียถือว่าถ่ายทอดและใช้ความเป็นเจ้าภาพออกมาได้คุ้มเลยนะครับปัญหาต่างๆแทบไม่เห็นในสนามเลยครับจะบอกว่าหมกไว้ใต้พรมก็เก็บเอาไว้เนียนมากจริงๆในทางกลับกันเขาใช้โอกาสตรงนี้ในการสื่อสารเรื่องของความงดงามบ้านเมืองศิลปะของความเป็นชาติที่เก่าแก่และตัวตนเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดออกมาอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับเป็นชาติที่มีศิลปะเป็นของตัวเองเป็นศิลปะที่ผสมผสานทั้งมีความเป็นรัสเซียเป็นยุโรปเป็นเอเชียนะครับแล้วก็เน้นนวัตกรรมเน้นความยิ่งใหญ่และมีระเบียบความน่าสนใจความเย้ายวนของการของความใหญ่ในเมกะอีเวนต์หรือว่ากีฬาเนี่ยนะครับมันดึงดูดคนเข้ามาให้ร่วมแจมในเวทีพวกนี้มากมายครับเราเห็นกันชินตาเลยนะครับว่านักร้องก็เวลามีซิงเกิลใหม่มีงานใหม่หรือว่าเริ่มจะเงียบๆไปก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับกับวงการกีฬามานั่งดูบ้างแหละมาโน่นนี่นั่นแต่งเพลงพูดถึงบ้างแหละแต่ว่าในปัจจุบันนะครับเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือบุคคลสำคัญระดับประเทศมากมายครับลงมาเล่นในพื้นที่ตรงนี้ด้วยยกตัวอย่างเลยครับพวกผู้นำประเทศเนี่ยก็ให้กำลังใจเปิดเผยตัวอย่างชัดเจนถึงทีมที่พวกเขารักไม่มีแล้วนะครับกามิกามิเนี่ยไม่มีละว่าแบบเอ้ยแหมเชียร์ทีมนี้แหละครับท่านอะไรเงี้ยไม่มีออกเลยครับว่าผมเชียร์ทีมนี้ชอบมากถ้าเกิดว่าเจอทีมคุณแล้วทีมผมชนะมันก็คงดีนะเพราะทีมผมเก่งกว่าโอ้เดี๋ยวนี้พูดกันแบบนี้เลยนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ประธานาธิบดีของสหรัฐแทบทุกคนจะชัดเจนมากนะครับ ทั้งบารักโอบามาเป็นแฟนกีฬาพันธุ์แท้แทบทุกทีมที่มาจากเมืองชิคาโกเลยนะครับมิตต์รอมนีย์อดีตผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก็เป็นแฟนตัวยงของยูทาห์แจ๊สใน NBA นะครับถึงขนาดไปชมติดขอบสนามแล้วก็พูดจาเย้ยใส่คู่แข่งซะด้วยครับเปรี้ยวมากคือเหมือนว่าพอคู่แข่งพลาดมาปุ๊บนี่แกนิ้วเนิ้วออกหมดเลยฮะทำท่าเหมือนลูเซอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็เต็มที่เลยเช่นกันกับประธานาธิบดีที่สาวๆหลงไหลอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะสาวๆรุ่นใหญ่เพราะว่าแม่ท่านก็มีศรีภรรยาอายุเยอะหน่อยนะครับนั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงในวัย39ปีจากฝรั่งเศสนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนฟุตบอลพันธุ์แท้ถ้าเกิดจำกันได้ตอนที่ฝรั่งเศสพบกับโครแอตเนี่ยโอเคไม่เกรงใจท่านผู้นำโครแอตเลยนะฮะส่วนในฟุตบอลระดับสโมสรก็ไม่มีปิดบังครับทางด้านของมาครงก็บอกเลยว่าเขาคือแฟนพันธุ์แท้ของโอลิมปิกมักเซยนะครับแน่นอนครับว่าเราเคยเห็นภาพที่เขากระโดดตัวลอยเมื่อทีมรักสามารถทำสกอร์ได้ทำผลงานได้ดีนะครับ
เรื่องนี้ก็เนี่ยมันก็เป็นเทรนด์กันแต่ว่าบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นแบบไหนบ้างส่วนตัวเนี่ยผมได้ไปเห็นในงานแถลงข่าวหรือว่าในการพูดคุยผ่านสื่อสัมภาษณ์เนี่ยนะครับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่าพวกเขาเป็นคนอายุไม่เยอะมากนะครับประมาณสัก40ไม่เกิน50ก็ไม่กากแล้วครับก็บอกเลยเนี่ยอย่างตอนนั้นแถลงข่าวที่ผมไปงานของ Premier League ของ True Vision ที่ถ่ายทอดสดเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพวก CPO หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วจำชื่อท่านไม่ค่อยได้กันละจำหน่วยงานกันก็จะมีอย่าง BS สิงห์มีอย่าง AP Honda มาครบพวกเนี้ยก็แล้วก็ของพวก True Internet นะครับก็บอกเลยขึ้นมาก็แบบมีแอบแซวรู้ว่าแบบบนเวทีมี Man United เขาบอกเลยว่าเขาเป็นลิเวอร์พูลนะอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจอ่ะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางสังคมศาสตร์รวมทั้งทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็ยังหรือแม้แต่ทางการตลาดก็ยังชี้ชัดตรงกันว่านี่คือเทรนด์ปัจจุบันของสังคมนะครับที่เราสื่อสารกันอย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลไม่ต้องรอสื่อหลักอีกต่อไปแล้วนะครับผู้นำหรือใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นที่สนใจอยากจะมีซีนในสังคมก็มีหลายองค์ประกอบนะครับทั้งความสามารถครับซึ่งอันนั้นเป็นองค์ประกอบหลักนะครับมีศักยภาพในการทำงานนั้นๆภาพลักษณ์เองก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับรวมทั้งการแสดงออกถึงรสนิยมถึงวิธีที่ผู้นำเหล่านั้นเนี่ยแสดงออกมาเรียกว่าก็ต้องมีทั้งบู๊ทั้งบุญนะแล้วมาบุญในสนามกีฬาแบบนี้มันก็แสดงออกน่าสนใจดีนะครับแต่ก็คงไม่มีผู้นำคนไหนว่าที่เหมือนกับว่าแสดงออกแบบว่าดูนิชมากๆอะไรเงี้ยเช่นบอกว่าแบบโอ้กีฬาโปรดของผมตีคลีครับขี่หลังช้างขี่โปโลหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยอันนั้นก็อาจจะแบบไม่ดึงดูดกับชนกลุ่มใหญ่สักเท่าไหร่ก็ต้องพบฟุตบอลเพราะอะไรแบบนี้แหละแต่ที่ประเด็นหลักสำคัญเลยนะครับที่จะพาไปชี้กันนั่นก็คือในหลายประเทศครับพวกเขาใช้เวทีของสนามกีฬาโดยเฉพาะพวกบาสเกตบอลหรือว่าฟุตบอลในการเรียกร้องในการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจเรื่องนี้สำคัญทีเดียวครับช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ครั้งไว้นะครับกับเรื่องราวที่สนามกีฬาสนามฟุตบอลเป็นมากกว่าสนามแข่งขันนะครับมันเป็นอีกครั้งครับที่กีฬาเป็นมากกว่าเกมการแข่งขันเป็นอีกครั้งครับที่นักกีฬาแสดงออกต่อความเป็นห่วงของสังคมซึ่งอาจมองว่าเขาก้าวผ่านเรื่องการทำตัวเป็นแบบอย่างไปแล้วนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนักกีฬาเขาก็จะเหมือนกับว่าสิ่งพื้นฐานเบื้องต้นก็คือต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างกับคนดูซึ่งกีฬามันเป็นกิจกรรมครอบครัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างกับเด็กเยาวชนเรื่องนี้สาระชัดมากขอต้องเรื่องก่อนจะเข้าไปต่อนะครับเรื่องงานสื่อสารเขาจะมีกฎระเบียบที่เข้มแข็งมีแข็งแรงมากๆถ้าเกิดว่าคุณทำตัวไม่ดีในสนามแข่งขันนะครับเช่น NBA เนี่ยเขาจะมีข้อหานี้เลยที่ใช้ในการปรับการทำให้ภาพลักษณ์ของลีกเสื่อมเสียนะครับนักกีฬาหลายคนจะโดนแบบนี้มากพวกประเภทเหมือนกับว่ามีคำตัดสินแล้วไม่ยอมรับเดินหนีตะโกนด่าแบบเกินเลยแบบนี้โดนปรับเอาง่ายๆเลยนะครับยิ่งเหมือนกับว่าผู้ตัดสินไปแตะโดนตัวเหมือนว่าเชิญออกแล้วไม่ออกเนี่ยเดินสะบัดไปสะบัดมาทำยิ่งเหมือนว่าแบบเอามือไปปัดแบบเอ้ยอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะครับแต่เอาเถอะคนพวกนี้คนที่จะมันก็ทำอะไรก็ได้แบบนั้นนะครับมันก็สะท้อนกันไปและแน่นอนครับเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามกีฬาแล้วเป็นการสื่อสารระดับโลกเลยนะครับโดยเป็นเกมการแข่งขันในฟุตบอลลีกที่ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแต่เป็นข่าวได้ทั่วโลกเมื่ออเลฮันโดรเบโดวาครับกัปตันทีมฟิลาเดลเฟียยูเนียนส์ทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับยิงประตูเบิกร่องก่อนจะพาทีมเอาชนะทีมเมืองหลวงอย่าง DC United 5-1นะครับเขาทำประตูแรกหลังจากนั้นเขาก็วิ่งไปฉลองกับเพื่อนๆครับเหตุการณ์เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับฉลองกันปกติพอฉลองกับทีมเสร็จปุ๊บเจ้าตัวตัดสินใจวิ่งไปที่ข้างสนามครับตรงไปหาไมโครโฟนที่คอยเก็บเสียงนะครับแล้วเขาก็ตะโกนใส่ไมค์ดังลั่นเลยครับบอกว่า Hey Congress Do something now End gun violence Let's go เฮ้ยสภามึงทำอะไรสักอย่างสิวะ
ทำเดี๋ยวนี้เลยหยุดปัญหาเรื่องปืนได้แล้วปัญหาความรุนแรงใช่ครับเขาส่งสัญญาณไปเพื่อเตือนให้กับรัฐบาลตระหนักแล้วก็รับผิดชอบกับเหตุการณ์ยิงกราดในรัฐเท็กซัสและโอไฮโอนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการแข่งขันไม่กี่วันนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นรุนแรงมากนะครับมีผู้เสียชีวิตไปถึง29รายครับทั้งนี้เนี่ยนักเตะในวัย32ปีนะครับอย่างทางด้านของอเรฮันโดเบโดยาคนที่ตะโกนใส่ไมค์เนี่ยนะครับพื้นเพเนี่ยเข้ามาจากเวสเทิร์นฟลอริดาครับย่านเดียวกับเมเจอรี่สโตนแมนดักลาสไฮสคูลจำได้ไหมครับดักลาสไฮสคูลชื่อคุ้นๆเนาะเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็เพิ่งมีข่าวลักษณะดังกล่าวไปเมื่อปี2018นะครับที่มีเหตุการณ์ยิงกราดกันเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ยิงกันเละเลยครับยิงคนไม่รู้อิโนอินเนแน่นอนนะครับว่าหลายฝ่ายเนี่ยวิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหานี้ปัญหาเรื่องปืนเนี่ยมันมีพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บมันก็จะมีความขัดแย้งในเรื่องของทางการเมืองความคิดเห็นเป็นประเด็นที่แตกแยกทางความคิดซึ่งก็นำมาโต้เถียงในวงกว้างนะครับถึงความเหมาะสมในกฎหมายครอบครองปืนของสหรัฐในปัจจุบันเรื่องนี้เนี่ยความเหมาะสมคงว่ากันลำบากนะครับเพราะว่ามันต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมมันไกลโพ้นเลยครับแต่ลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าบ้านเรามีนักฟุตบอลยิงเข้าแล้วไปตะโกนเรื่องราวแบบนี้มันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นดูกันซะหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าระบวกกับกติกาฟุตบอลเข้าไปการยิงเข้าแล้วแสดงออกแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าการทำประตูในฟุตบอลได้กติกาฟุตบอลว่าไว้นะครับกรณีดีใจจากการทำประตูมีบทลงโทษจะมีบทลงโทษตามมาถ้าเกิดว่าผู้ทำประตูหรือว่าทีมที่ทำประตูได้มีการแสดงออกเข้า4ประการนี้1ปีนรั้วหรือว่าเข้าไปหากลุ่มกองเชียร์อันนี้เนี่ยเรื่องของความอันตรายแล้วนะครับข้อ2ครับถอดเสื้อดีใจนะถอดเสื้อดีใจเนี่ยเขาก็กลัวกันไปเหมือนกับว่าจะโฆษณานะครับหรือว่าจะสื่อสารไปในเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาหรือเปล่า3ครับเอาเสื้อมาคลุมหน้าหรือว่าเอาวัสดุอื่นเช่นหน้ากากมาคลุมหน้าก็เหมือนกันครับกลัวจะส่งเมสเสจหรือเปล่า4แสดงอาการยั่วยุกองเชียร์ปลุกกระแสให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นหลักๆเลยถ้าไม่เข้าใน4ข้อนี้เนี่ยผู้ตัดสินก็ไม่สามารถจะลงโทษได้นะครับแต่จะเขียนรายงานตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่าเหตุการณ์ที่ทำอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งความรุนแรงเกิดขึ้นได้ซึ่งในรายของเรฮันโดเนี่ยก็ลักษณะอาจจะเข้าเรื่องนี้นะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินซึ่งมันก็เกิดขึ้นไปแล้วไม่มีรายงานออกมาครับหลังเกมสิ่งที่เรอันโดทำด้วยการตะโกนใส่ไมค์พูดให้รัฐบาลกระตุ้นผ่านการออกจอโทรทัศน์ทั่วประเทศทั่วโลกว่าเฮ้ยรัฐบาลคุณต้องดูแลเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปืนให้ได้เพราะว่าโอ้โหคนตายทีหลายสิบคนนี่เรื่องใหญ่มากนะครับสหรัฐวัฒนธรรมของพวกเขาที่เปิดเสรีในการพูดไม่ว่าอะไรครับขณะเดียวกันย้อนกลับมาคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับบ้านเราได้ไหมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีนักฟุตบอลอายุสัก17ปีคนนึงยิงข้าวแล้วตะโกนไปบอกว่ากูอยากไว้ผมบ๊อบเว้ยกระทรวงศึกษาเลิกตัดหัวเกรียนได้เปล่าเรื่องเล็กๆแบบนี้คุณว่าผู้ตัดสินจะว่ายังไง แล้วคนที่เราเหมือนกับว่าแบบเด็กคนนั้นจะโดนอะไรตามกลับมาบ้านนะครับหรือนักฟุตบอลอายุ30ลูกอ่อนนะครับบอกว่าลดภาษีสินค้านำเข้าได้ไหมลดภาษีผ้าอ้อมได้เปล่าลดราคาผัดกะเพราได้ไหมน้ำมันลงแล้วนี่เหมือนที่แม่ค้าชอบทำทำอะไรกับถนนพระราม2ก็ได้แจ้งวัฒนะอีกสักหน่อยสุขุมวิทนะรถแม่งติดไม่หายสักทียิงเข้าเสร็จแล้ววิ่งมาตะโกนแบบนี้นะครับหรือว่าพอยิงเข้าเสร็จตะโกนใส่ไมค์เลยบอกตำรวจมาจับรถย้อนสอนหน่อยประชาชื่นเต็มเลยอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นข้อความที่มันหมิ่นเหม่มากกว่านี้ไม่รู้ว่ากระแสตอบรับจากบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะครับมันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะซึ่งนะครับว่าอันนี้ไม่ได้ยุให้ทำแต่ชี้ให้เห็นว่าสนามฟุตบอลสนามกีฬามันมีความน่าสนใจมันมีคนจับจ้องและมันเป็นการสื่อสารได้คุณสามารถสื่อสารในเรื่องดีๆออกมาได้สู่คนวงกว้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เพื่อชี้นำหรือนู่นนี่นั่นได้แต่ฉันใดก็ฉันนั้นในทางกลับกันครับถ้าคุณทำตัวไม่ดี
มีทีท่านักเลงมึงมาพาโวยไม่ยอมรับการตัดสินสอว่าทำงานอย่างไม่สุจริตมันก็เป็นดาบสองคมนะครับไม่ยอมรับซึ่งกันและการแสดงถึงนิสัยพื้นเพส่วนตัวนอกจากจะโดนด่าทางสังคมออนไลน์แล้วมันก็เหมือนเป็นการฟ้องตัวเองนะครับดังนั้นต้องตระหนักนะครับว่าสนามกีฬาสนามแข่งขันมันเป็นมากกว่าแค่พื้นที่ทำงานของคุณนะครับมันสื่อสารไม่ได้มากเหลือเกินเราในฐานะคนดูก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับเราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมจากตรงนี้ได้ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญจะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังกันดีๆนะครับไปแล้วแหละวันนี้เวลามาอยู่พอสมควรแล้วนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับเทปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับBasket count, touchdown!